ือก่อนหน้านี้เราเล่าไปแล้วว่ามีการเม้นกันในไอจีใช่ไหมใช่คิดถึงจังอ่ะคิดถึงใครคิดถึงคนไทยไอ้ยาหวานจนแบบว่าเขาเรียกว่าแฟนคลับ NY นี่มีความสุขแล้วก็ฟินกันไปอะนะคะแต่ขอโทษนะคะคู่นี้เขาฮอตจริงๆค่ะถึงแม้ว่าหน้าตาจะเป็นลูกครึ่งไม่ใช่อติอมวยนะคะแต่คู่รักณเดชน์ยาย่าเนี่ยนะคะก็รับงานคู่สุดปังโรยตัวจะตึกสูง30เมตรนะคะก็สูงประมาณ 4-5 ชั้นอย่างนี้กันเลยนะคุณนะคะแล้วก็แถมยังมีมังกรสูง11เมตรอีกซึ่งทั้งคู่มาในชุดของนางสวรรค์ชั้นฟ้าและพญาอินทรีทองค่ะและทั้งคู่ยังยิ้มราบแบบไร้กังวลเพราะชอบวิวบนตึกสูงสูงเนี่ยนะคะแต่ขอโทษนะคะบอกเลยว่าค่าตัวของทั้งคู่เนี่ยรวมแล้วเฉียดล้านค่ะคุณเพราะปกติคนเดียวเนี่ยนะ 250,000 ถึง 300,000 ถูกไหมเวลาโชว์ตัวแต่ละครั้งแต่งานนี้นะคะขึ้นสลิงขนาดนี้นะคะเป็นครั้งแรกของสาวยาย่าบวกกับงานคู่และบวกกับการโชว์ตัวบนตึกสูงก็เลยทำให้ค่าตัวเนี่ยสูงมากกว่าปกติอีกนะคะและได้ข่าวว่าทั้ง2คนเนี่ยนะคะได้ไปก็ประมาณ 500,000 กว่าด้วยนะรวมถึงมีการต้องมาซ้อมคิวอีกต่างหากดังนั้นราคานี้ไม่ได้รวมกับค่าประกันชีวิตที่เอ็มคอเทียทำไว้ให้ซึ่งถือว่าราคาค่าตัวสูงแต่ก็คุ้มค่ากับความอลังการอย่างที่คุณเห็นจริงๆค่ะจริงต้องบอกว่าขึ้นไปเงี้ยเจ็บนะผมนี่ไงกำลังจะเล่าเรื่องนอกสคริปต์นิดนึงนะอันนี้เป็นเรื่องที่เอ็กซ์คลูซีฟมากนะฮะใช่อันนี้นักข่าวเนี่ยลือกันมากคือจริงๆอ่ะคือมันมีทีมงานที่จะต้องไปสัมภาษณ์แยกไม่รวมจะขอสัมภาษณ์เดี่ยวเพื่อทำสกู๊ปต่างๆใกล้ตุ๊ดจีนที่นี่คือทางทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อสัมภาษณ์ณเดชน์แยกเดี่ยวนะฮะทางคนใกล้ชิดเนี่ยได้บอกกระซิบกับนักข่าวของเราบอกว่าลูกตอนนี้ณเดชน์ให้สัมภาษณ์ไม่ไหวแล้วเจ็บไหล่เจ็บไหล่นะเข้าใจว่าไหล่กันนะเข้าใจด้วยกันนะไหล่ใส่ปีกหนาไงไหล่ใส่ปีกหนามันรั้งไหล่ไงรั้งไหล่หนูเคยถ่ายหนังผีแล้วหนูโดนขึ้นจริงอย่างนี้โอ้เจ็บไหมเจ็บถ่ายหนังผีแล้วผีเจ็บไหมเจ็บโอ้ผีเจ็บอยู่เพราะว่ามันโดนดึงไว้นานไงอู้หูทำเป็นเล่นน่ากลัวน่ากลัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมข่าวของเราก็เลยขอไปด้วยจะเจาะสกู๊ปด้วยอาการเจ็บไหล่ของณเดชน์เนี่ยก็เลยไม่ได้สัมภาษณ์ด้วยราคานี้ก็เลยต้องบอกว่าถ้าราคานี้มันต้องมีความเสี่ยงนะหน้าณเดชน์เนี่ยผมเข้าใจความเป็นผู้ชายที่เจ็บไหล่นะคือหน้าปกติอยู่ใกล้ๆจะต้องยิ้มแย้มกว่านี้นิดนึงจุกๆเนาะเพราะมันดึงทั้งหมดอะทั้งตัวเขาอะแล้วก็ไหนจะปีกที่ประคองอันนั้นไม่ใช่เบาๆนะคะปีกเหล็กอันนั้นอะตามคิวอีกต้องลอยตามคิวต้องลงมาตามคิวแล้วก็ไหนจะเจ็บตัวยาย่าอีกคือเขาสูงอีกโอ้โหนี่เขาพยายามเซฟยาย่าด้วยนะเห็นป่ะคอยดึงหลังไว้เห็นไหมเออคือแบบผู้สุภาพบุรุษมากเอาเป็นว่านะคะนอกจากทั้งคู่ควงกันมาอยู่แบบว่าที่เราได้เห็นกันความอลังการแบบนี้แล้วนะคะคือหลังจากที่จำได้ใช่ไหมคะที่เราพูดว่าณเดชน์โพสต์ Instagram ว่าคิดถึงนุ้งย่านะคะตรงจนนุ้งย่าเองเข้าไปถามว่าคิดถึงใครนะคะณเดชน์ก็บอกว่านี่เป็นรูปแรกที่ตนโพสต์ได้หลังจากที่ Instagram ถูกล็อกเป็นเดือนเพราะไปกดถูกใจแฟนคลับที่มาอวยพรมันเกิดเป็นพันกว่าข้อความคือใน Instagram เค้าเนี่ยเค้ากำหนดให้แค่วันละ100 350ครั้งต่อวันค่ะคุณผู้ชมเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันเพราะเราคงไม่เคยกดไลค์ใครได้เยอะขนาดนั้นใช่อ่ะสิทำไมโพสต์ภาพนี้อ่ะแต่ภาพนี้เพราะยาย่าเป็นคนถ่ายให้และอีกอย่างแฟนคลับเองก็คงคิดถึงเพราะไม่ได้เห็นภาพแบบนี้มานานมากแล้วยาย่าก็บอกว่าดีใจจังเลยที่พี่ณเดชน์เนี่ยเลือกเอาภาพที่ตนถ่ายมาโพสต์แต่ที่ไม่คอมเมนต์ก็แค่ถามให้มั่นใจเฉยๆว่าคิดถึงใครแล้วก็ได้คำตอบแล้วล่ะเอาไปฟังเสียงสัมภาษณ์คู่หวานคู่นี้กันก่อนค่ะเอออะไรอ่ะเห็นรูปถ่ายเป็นพิเศษนะคะไม่เห็นหน้าผิดอะไรเงี้ยผมไม่ได้ไม่หรอกครับผมไม่ต้องดูที่มือถือก็ได้ครับก็แค่ถามเพื่อแบบให้มั่นใจว่าคิดถึงใครก็ยูคิดถึง IG หรือเปล่าเหมือนแบบคิดถึงลง IG ไม่ได้คิดถึง IG หลายๆอย่างรวมกันอะไรเงี้ยก็เอ้ลงรูปไหนดีรูปนี้ดีกว่าน้องถ่ายให้อะไรเงี้ยแฟนๆคงคิดถึงแล้วแหละอะไรเงี้ยว่าจะไม่ได้เห็นหน้าแบบในรูปนานแล้วอะไรเงี้ยใจดีมากเราก็เลยลงก้าวรูปถ้ามากับคุณเนี่ยดูแล้วก็เพลินเพลินๆอ่ะเดี๋ยวคุณที่เมื่อกี้โพสต์มาว่าพี่บุ๋มหน้าเผ็ดจังเลยวันนี้เนี่ยนะมาขอโทษนะกลับตัวกลับใจและบอกโทษหลายๆครับอย่าไปซีเรียสขอโทษตอนพิมพ์มาครั้งแรกแล้วตอนนี้เริ่มมีการขุดคุยเรื่อง account IG ของท่านที่พอโพสต์มาแล้วก็ลุมไปถล่มพี่คนนั้นไปเรียบร้อยแล้วมันเล่นที่ไหนไม่เล่นมันเล่นใน Facebook ตกมัน
แฟนคลับดิฉันสายแกร่งค่ะคุณอ้าวเรื่องดีๆดีกว่าเรื่องมงคลหน่อยพี่ปีนี้เนี่ยนะฮะอสมทมอบความสุขคนไทยทุกคนได้รับสิทธิ